ปากเล็กๆแบบนี้ยัดเข้าไปหมดแน่เลยถ้าเกิดยัดเข้าไปแล้วว่ามันไม่งามอ่ะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะแต่ฉันทำเพื่อพวกแกทำเพื่อ FC เข้าใจไหมอ่ะสวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ Channel เกียร์แซ่บนะจ๊ะเกียร์แซ่บอันเนี้ยเราออกมาข้างนอกเรายังสนุกสนานกับการมาลันลามาลดแล่นเว้ยแกในช่วงที่เขาเริ่มคลายล็อกดาวน์แล้ววันนี้พี่เกียร์จะพาไปกินแถวราชพฤกษ์ตั้งแต่สาทรยันไปนู่นเลยงามวงวานนู่นเลยก็คือเป็นเส้นที่ยาวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าวันนี้ไม่สามารถจะเก็บได้ครบเพราะฉะนั้นอันนี้ถือเป็นภาคปฐมบทเชื่อว่าจะต้องมีตามมาเก็บอีกรอบนึงแน่นอนวันนี้จะได้กี่ร้านไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยมากินที่ร้านแรกกันก่อนเลยตอนนี้พี่เกียร์อยู่ในซอยวัดอินทราวาสนะมีร้านดังร้านนี้เคยมาถ่ายสมัยอยู่ Channel เก่าละมารำลึกความหลังว่าร้านใหญ่โตขึ้นมาเป็นร้านเปิดเลยแล้วกันลุงหนึ่งเกี๊ยวยักษ์ wow. ไปดูว่าเด็ดขนาดไหนพี่เกี๊ยวเข้าไปสั่งเลยแล้วกันนะเพราะว่าอยากกินแล้วมือแรกของวันฉันจะกินอะไรก็ได้จ้าเข้ามาแล้วร้านใหญ่โตกว่าเดิมมากมายฉันเคยมาเมื่อ3ปีที่แล้วสั่งเลยแล้วกันไม่ให้เสียเวลาเพราะนี่เป็นร้านแรกเดี๋ยวจะไปต่ออีกหลายร้านด้วยแกเอาเบาๆก่อนร้านแรกใช่ไหมก็ฉันจะกินอะไรก็ได้นั่นแหละเอาเกี๊ยวจัดเต็มนะครับ80 บาทแล้วก็บะหมี่เกี๊ยวกุ้งเอาพิเศษเลย70 บาทเป็นน้ำใสหรือว่าต้มยำหรือว่าแห้งดีคะต้มยำแห้งยำแห้งต้มยำแห้งตัวที่เป็นเกี๊ยวจัดเต็มขอเป็นน้ำเป็นยำน้ำใช่ใช่แล้วก็เอาเป็นข้าวหมูกรอบ3 อย่างพอนะละแรกเบาๆโอเคแค่นี้ก่อนนะจ๊ะมาแล้วแกน่ากินมากน่ากินเหมือนเดิมเลยเอานี่ก่อนเป็นเมนูใหม่ไม่เคยสั่งเพราะคราวที่แล้วมากินแต่บะหมี่เพราะยังเป็นร้านเล็กๆอยู่อันนี้ข้าวหมูกรอบเดี๋ยวต้องมาชิมว่าอร่อยไหมนะอันนี้คือ50 บาทนี่ถัดมาเป็นเกี๊ยวจัดเต็มอันนี้80 บาทเหมือนจะใส่ทุกสิ่งอย่างในร้านลงไปในนี้แล้วทำเป็นแบบน้ำต้มยำด้วยแกมาดูใกล้ๆนี่โอเคอันนี้ก็จะเป็นหมูบะช่อแผ่นแล้วแกนี่แกชิ้นใหญ่มากดูดิอันนี้อลังการดูดิใหญ่จริงนี่นะแล้วข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูต่อนี่อันนี้เกี๊ยวกุ้งใหญ่ปะล่ะล้นช้อนอีกนี่แกเห็นไหมนี่เกี๊ยวกุ้งชิ้นใหญ่เดี๋ยวต้องลองชิมข้างในว่ายังอร่อยเหมือนเดิมไหมเนี่ยมีเกี๊ยวกุ้ง2 ตัวนะมีหมูแดงนี่แล้วก็ลูกชิ้นไก่หรือลูกชิ้นหมูมั้งแล้วก็ดูเกี๊ยวหมูแกอย่างกับลูกปิงปองดูนี่คือจะบอกว่าพอเทียบกันได้ฉะนั้นดีแกล้นช้อนใหญ่มากอันไหนๆก็ไหนๆแล้วกินเลยแล้วกันนะอันนี้เกี๊ยวหมูล้นปากเต็มปากเต็มคำข้อดีคือต้มยำเขาว่าไม่ติดหวานแต่จะไม่เผ็ดมากนะถ้าใครอยากได้เผ็ดอ่ะเติมเอาเองแต่รสชาติอ่ะจัดจ้านอยู่แล้วหมูแดงว้าวแล้วก็นุ่มเกี๊ยวกุ้งแกดูนี่เขาน่าจะเป็นเกี๊ยวทั้งตัวนะกุ้งทั้งตัวเลยดูดิเนี่ยเห็นป่ะดูจากเนี่ยเหมือนเขาให้กุ้งทั้งตัวนี่เห็นป่ะแต่ยังไม่กล้าแกะเพราะเดี๋ยวมันเละงั้นลองกัดครึ่งนึงแล้วกันนะดีไหมลองกัดดูครึ่งนึงนะกัดแนวเฉียงกุ้งอร่อยอ่ะกุ้งดีมากอันนี้คือกุ้งทั้งตัวเลยดีอ่ะเราตัดเกี๊ยวหมูให้ดูครึ่งนึงนี่เห็นมั้ยนี่มาดูหมูล้วนๆเลยนี่ว้าวแล้วหมูเด้งๆอร่อยด้วยอะไรนะอยากให้กินทั้งคำได้นี่ตามใจพวกแกนะถ้าเกิดว่าฉันแบบไม่รัก FC ฉันไม่ทำนะอย่างเงี้ยดูแบบว่ามันดูไม่งามไงหมูเด้งกินทั้งชิ้นไม่ไหวนะฮะกินจะดูไซส์ด้วยเนี่ยขอหั่นซึ่งทั้งชิ้นไม่ไหวแต่ครึ่งชิ้นน่ะพอได้เดี๋ยวจัดการครึ่งชิ้นให้ดูนะนี่
มาลองที่บะหมี่ยำแห้งอันนี้70บาทเพราะสั่งพิเศษก็จะมีทั้งหมดเกี๊ยว3ตัวนะก็ถือเป็นกุ้งเต็มๆเลยเพราะว่าเกี๊ยว1ตัวคือกุ้ง1ตัวเลยนี่ชิ้นใหญ่อยู่ชิ้นใหญ่อยู่แล้วมีน้ำหมูแดงเส้นบะหมี่เป็นเส้นเล็กนะลองชิมเส้นเลยแล้วกันนะครุบๆชอบตรงที่มีน้ำหมูแดงร้านไหนเป็นพวกบะหมี่แล้วมีน้ำหมูแดงนะมันเลิศมากขอชิมเส้นก่อนนะนี่เป็นร้านที่ปรุงรสจัดแต่จะไม่ได้เผ็ดมากถ้าใครชอบเผ็ดต้องเติมพริกนิดนึงแต่ประเด็นคือน้ำหมูแดงอ่ะเค็มๆหวานๆอุ้ยเส้นลวกดีเส้นกรุบๆอันดันเต้มาลองข้าวหมูกรอบลองข้าวหมูกรอบเดี๋ยวค่อยมาจัดต่อที่เหลือนะจานจะใหญ่ไปไหนวะเนี่ยหมูข้างในนุ่มแต่อาจจะพอไว้นานไปนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่แต่น้ำอ่ะสไตล์เค็มหวานแล้วก็เหมือนมีกลิ่นที่ไปเรียกว่าอะไรนะสามเกลือรากผักชีพริกไทยถือว่าใช้ได้นะแต่ถ้าถามด้วยความเลิศอ่ะบะหมี่เขาเลิศกว่าอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์เขาอยู่แล้วอ่ะอีกคำหนึ่งแล้วกันร้านเนี่ยค่อนข้างจัดจ้านทั้งน้ำราดข้าวหมูแดงหมูกรอบกับการปรุงน้ำต้มยำอะไรอย่างเงี้ยงั้นเป็นว่าร้านแรกก็เด็ดขนาดนี้แล้ว yeah. เดี๋ยวไปดูร้านที่2ว่าจะเด็ดขนาดไหนเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอตัวกินก่อนบอกราคาหมดแล้วนะเกี๊ยวจัดเต็ม80บะหมี่เกี๊ยวกุ้งพิเศษอันนี้70ข้าวหมูกรอบ50ขอตัวกินก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันร้านถัดไปจ้ะมาร้านที่2แล้วจะบอกเลยวันนี้กินร้านบ้านๆราคาจับต้องง่ายๆร้านแรกเป็นบะหมี่ใช่ป่ะร้านนี้ชื่อว่าต่องริมทางเว้ยแล้วเขาเสิร์ฟแบบอาหารที่บอกว่าเป็นอะไรเป็นปลาหมึกเป็นปูเป็นอะไรแบบอาหารทะเลดีๆเลยอ่ะ wow. แล้วเป็นจานเดี่ยวอะไรอย่างนี้เดี๋ยวหาที่นั่งก่อนแล้วดูว่าเด็ดยังไงเพราะว่าเขาบอกร้านนี้ดีคนเริ่มเยอะแล้วเนี่ยไปมาในร้านเรียบร้อยแล้วนี่คือต่องริมทางใช่ป่ะคนเยอะแกแล้วอาหารพรีเมียมวันนี้แกแต่ราคาเริ่มต้นที่50บาทงั้นเดี๋ยวสั่งง่ายๆ4อย่างพอเอาเป็นข้าวราดทอดกระเทียมหมูกรอบนะอันนี้50บาทนะแล้วก็ผัดกะเพราเนื้อเปื่อย50บาทคราวนี้ไปเมนูพรีเมียมบ้างเอาเป็นข้าวราดไข่ข้นเนื้อปูก้อนอันนี้300แล้วก็เป็นมาม่าผัดพริกไข่ข้นทะเลอันนี้390แค่นี้พอแล้วเดี๋ยวดูว่าอลังการขนาดไหนน่ากินขนาดไหนถ้าอร่อยจะได้ชมแล้วก็มาถ้าไม่อร่อยก็พูดเบาๆเดี๋ยวเขาว่าโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ครับเดี๋ยวรอก่อนนะจ๊ะได้กินแล้วอันนี้ไม่เคยรู้ว่ามีร้านนี้น่าจะเป็นหนึ่งในของดีราชพฤกษ์แกเดี๋ยวลองดูว้าวจะบอกว่านั่งร้านนี้คือด้วยความที่เขาผัดอาหารสดๆใช่ป่ะแต่ละโต๊ะก็จะไอจามกันเป็นระยะระยะกลิ่นทั้งกระเพรากลิ่นทั้งอะไรก็คือกลิ่นเผ็ดไงเออแกจะบอกว่าเมนูหน้าตาอาหารดูดีแล้วก็แบบดูอลังการมากเรามาเริ่มกันที่เมนูจานราคาเบาๆก่อนเอาที่กระเพราเนื้อตุ๋นอันนี้50บาทอันนี้เป็นหมูกรอบกระเทียมราดข้าวอันนี้เยอะอยู่นี่ก็50บาทช่ำๆเลยจ้าคอลลาเจนจ้า wow. มาที่เมนูแพงๆใครอยากกินของแพงก็มีให้กินอันนี้เป็นข้าวราดไข่ข้นเนื้อปูก้อนอันนี้จะเห็นว่าปูก้อนอ่ะไม่ได้เยอะเหมือนร้านพี่หน่องริมคลองใช่ป่ะแต่ร้านนี้อาจจะเป็นปูสุราษฎร์เป็นปูแบบปูก้อนเนื้อ อย่างพี่หน่องเนี่ยให้เยอะแล้วคุ้มแต่พี่หน่องอาจจะเป็นปูฟรีซอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นปูสดมาจบที่มาม่าผัดพริกนะแล้วก็เป็นไข่ข้นแล้วก็เป็นทะเลนะเครื่องแน่นอยู่อันนี้390เริ่มที่แบบเมนูราคาย่อมๆก่อนนะเอาแบบจานละ50ก่อนข้าวกระเทียมหมูกรอบนะคอลลาเจนว้าวตัวนั้นกระเทียมอ่ะนัวเลยเฮ้ยอร่อยรสชาติไม่ได้จัดจ้านนะแต่แบบกลมกล่อมอันนี้คือแบบอารมณ์เหมือนภัตตาคาร์เลยว่ะคอยคำ
รสชาติดีไม่ติดหวานด้วยชอบตรงนี้มาที่กะเพราเนื้อตุ๋นหรือกะเพราเนื้อเปื่อยมาเนื้อเปื่อยหอมไม่ได้เปื่อยจนนุ่มเละยังมีอะไรให้เคี้ยวแต่นุ่มเคยทำแล้วป่ะได้ฉันอนุญาตตัวเองถ้าใครมานะเราอยากสั่งแบบจานละ50ย่อมๆนะไม่แตะร้อยนะสองจานนี้สั่งได้เลยรสชาติดีมาที่ไข่ข้นปูไข่ข้นปูอยากกินปูแล้วว่ะดูกินเปล่าๆแบบไม่ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนนะอยากรู้แบบออริจินอลก่อนนี่ฉ่ำมากปูคลักๆไข่ก็คลักๆกินเลยแล้วกันนะปูสดมากไข่นวลนัวอุ๊ยอร่อยที่นี่ทำดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองแบบใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดบ้างนะๆเดี๋ยวลองอีกแบบนึงว้าวมีความสุขดูดิถ้าใครไม่กินเผ็ดนะอันนี้อร่อยแล้วจริงๆเนี่ยให้ดูความสัมความคลักของเนื้อไข่กับเนื้อปูแต่ถ้าเกิดใครกลัวเลี่ยนน้ำจิ้มซีฟู้ดช่วยได้เยอะเลยมาลองที่มาม่าคุ้งตัวใหญ่มากดูดิจริงๆเส้นข้าวผัดอ่ะมีความอร่อยนะแต่แค่รู้สึกว่าเส้นมันนิ่มไปหน่อยหรือชั้นไว้นานก็ไม่รู้แล้วแบบน้ำไข่ข้นมันลงไปแช่น้ำมาเลยแบบทำให้เส้นนิ่มแต่ถามว่าถ้าเส้นหนึบกว่านี้ฉันจะปลื้มกว่านี้ลองกินกับกุ้งนะเอาเส้นอีกนิดเนี่ยแกดูสิทั้งปูทั้งกุ้งตัวใหญ่จังเลยอ่ะฉันจะกินหมดไหมอ่ะดูดิปากเล็กๆแบบนี้ยัดเข้าไปหมดแน่เลยถ้าเกิดยัดเข้าไปแล้วว่ามันไม่งามอ่ะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะแต่ฉันทำเพื่อพวกแกทำเพื่อ FC เข้าใจไหมอ่ะกินเลยนะชอบที่ความสดแปลกใจไหมมันเข้าไปได้ยังไงฉันยังแปลกใจเลยเอาเป็นว่ารสชาติดีแต่ถามว่ามาม่าชอบแบบผัดแห้งอันนี้อาจจะผัดแฉะไปหน่อยแล้วถ้าเกิดว่าสามารถจ่ายแพงได้นิดนึงนะปูไข่ข้นเลิศมากถ้าเกิดแบบว่ารู้สึกว่าอยากกินเบาๆ50บาทมาพวกแบบว่าหมูพวกหมูกรอบพวกเนื้อดีบอกราคาหมดแล้วขอตัวกินก่อนเดี๋ยวไปร้านถัดไปอันนี้แค่ร้านที่2เองฉันยังอีกหลายร้านนะเดี๋ยวแกตามฉันมาขอตัวกินก่อนนะจ๊ะมาถึงร้านที่3แล้วเราก็จะมากรุบกริบต่อเพราะอะไรตอนนี้เราอยู่ที่เวิร์งใกล้ๆกับโฮมโปรราชพฤกษ์นะก็คือเป็นเวิร์งที่บอกว่าเป็นอาหารเยอะแยะเลยแล้วก็มีหลายร้านน่ากินแล้วก็ฉันก็เห็นอยู่ร้านนึงเขาบอกว่าร้านนี้ดีคอหมูพระราม5ซึ่งไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเห็นอยู่ว่าคนเยอะอยู่อย่าให้เสียเวลาเราเข้าไปกินร้านที่3กันเลยดีกว่าเธอ อาหารเขาแบบมีแบบหลากหลายแล้วก็มีแบบว่าเก๋ๆเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวสั่งเป็นกับข้าวสั่ง3อย่างพอเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปอีกร้าน2ร้านยังไม่แน่ใจนะเอาเป็นคอหมูย่างกับซี่โครงหมูย่างในจานเดียวกันนะแล้วก็อันนี้แปลกอันนี้หมูชาชูซาเตี้ยปกติเราจะกินปลาทูซาเตี้ยหรือปลาทูต้มเค็มอันนี้เป็นหมูชาชูเดี๋ยวลองดูเอาหมูชาชูซาเตี้ยนะครับเอาเป็นกับข้าวเหมือนกันแล้วก็เอาเป็นแกงรันจวนเวียงจันทร์อีกอย่างนึงแล้วกันเอาเป็นไส้อั่วเล่าลีขี้เมาเล่าลีคืออะไรนะไส้อั่วเล่าลีจิซี่ขี้เมาอ่ะได้ลองดูคือเขาจะมีเมนูที่แบบว่าเปลี่ยนไปตามแต่ละเดือนด้วยอะไรอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยฉันมาฉันเจอเมนูนี้พอดีก็เลยอ่ะลองดูนะแค่นี้ก่อนนะครับโอเคจ้าเดี๋ยวเจอกันนะจ้าWow.
ไก่ย่างไออยู่เหรอฉันเบื่อตากล้องฉันจังเลยอ่ะเวลาถ่ายอะไรไม่เคยให้สัญญาณอะไรใดๆสิแล้วก็ถ่ายอยู่แล้วฉันก็ถามเอาย่างเอาย่างอะไรอย่างงี้อ่ะมาเริ่มกันเลยอาหารน่ากินมากแกไม่คิดว่าอาหารจะน่ากินขนาดนี้จริงๆ wow. ที่เนี่ยเขาจะแบบมีความพิเศษคือมีผักให้ตักฟรีอยู่แล้วแล้วก็มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขามี9อย่างแกเนี่ยหมูน่ากินมากคือจาน150บาทเองแล้วจะบอกว่าหมูข้อนะคือจริงๆมี4แบบก็คือจะมีหมูย่างมีคอหมูมีนมหมูย่างแล้วก็มีซี่โครงหมูเขาให้เลือกได้ใน150ให้เลือก2อย่างในจานเดียวกันได้ฉันก็เลยเลือกเป็นคอหมูเพราะร้านนี้คือคอหมูพระราม5ใช่ป่ะก็ต้องเอาคอหมูไงแล้วก็ต่อด้วยที่เป็นซี่โครงหมูลองดูว่าน่าจะดีเหมือนกันนี่ๆๆอันนี้150บาทว้าวถัดมาอันนี้เป็นเมนูพิเศษเขาจะบอกว่ามีเป็นช่วงๆแบบอาจจะมี3วีคหรือ4วีคแล้วก็เปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆเพิ่นฉันมาช่วงนี้ก็เจอพอดีนี่คือไส้อั่วเล่าลีเล่าลีคือรีเจนซี่เว้ยเขาแบบเหมือนพรมเล่ารีเจนซี่ในไส้อั่วเลยอยากลองอันนี้70บาทแล้วก็มาที่อันนี้ไม่เคยเจอเป็นหมูชาชูซาเตียอ่ะหมูชาชูซาเตียนี่ว้าวอันนี้คิดว่าน่าจะเหมือนปลาทูซาเตียที่เราไปแม่กลองมันจะเป็นปลาทูต้มเค็มอันนี้ก็เหมือนเอาหมูชาชูมาแล้วก็ราดน้ำอาจจะเป็นพวกมะขามเปียกเหมือนแบบต้มเค็มเลยอย่างเงี้ยอันนี้ไอเดียดีเว้ยอันนี้น่าสนใจแล้วก็สุดท้ายอันนี้เป็นแกงรันจวนเวียงจันแกงรันจวนเวียงจันนี่อันนี้70บาทก่อนจะชิมคอหมูใช่ป่ะแกมาชิมน้ำจิ้มก่อนว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงฉันอยากลองอันนี้น้ำปลาหวานก่อนเอาเบาๆก่อนเบาๆอันนี้น้ำปลาหวานเห็นนะมันจะมีความเดือดๆหน่อยอันนี้อารมณ์เหมือนกินเวลาปลาทอดน้ำปลาอันนี้เอามาราดหมูได้ก็จะเป็นแบบคอหมูทอดน้ำปลาอันนี้โอเคอยู่มาลองชิมแจ่วๆแจ่วจะออกเค็มเปรี้ยวไม่ติดหวานร้านนี้จะออกเค็มเปรี้ยวคนไม่กินติดหวานน่าจะชอบอันนี้แต่พี่เกี้ยอยากได้หวานนิดนึงมาที่ปลาร้าบองหอมปลาร้าหอมพวกเครื่องเทศคนชอบปลาร้าควรลองอันนี้ดีลองน้ำพริกไข่เค็มว้าวตอนนี้อันดับหนึ่งมาให้ปลาร้าบองต่อด้วยน้ำปลาหวานอันนี้ยังเฉยๆคือมันก็อร่อยนะแต่ไม่ได้ชอบเท่ากับปลาบองมาที่สุดท้ายน้ำพริกแมงดาปกติเป็นคนไม่กินแมงดาแต่ว่าเขาบอกว่าของเขาอร่อยแล้วไม่มีกลิ่นเหม็นไม่เหม็นแต่ไม่ชอบเอาไงเดียวเอาเป็นว่าถ้าใครชอบกินแมงดานะก็น่าจะชอบแหละแต่ไม่ได้กลิ่นสาบไม่มีกลิ่นเหม็นของแมงดานะมากินกับคอหมูเลยแล้วกันเดี๋ยวฉันจิ้มสองอย่างนะฉันจิ้มปลาบองกับน้ำปลาหวานนะคอหมูนุ่มเข้ากับปลาบองเข้ากันจริงๆมาลองน้ำปลาหวานบ้างเค็มๆหวานๆอันนี้เด็กๆน่าจะชอบแต่อย่าจิ้มเยอะนะรสมันจัดลงนิดเดียวรสชาติกำลังดีแล้วคอบอกว่าหอมหอมกลิ่นย่างมากลองซื้อโคหมูบ้างขอมือเลยนะซี่โครงหมูค่อนข้างนุ่มเลยนะคือกัดแล้วขาดเลยไม่ต้องใช้แบบต้องดึงอะไรมากอ่ะนี่คือบิดแล้วเนื้อหลุดเลยเนี่ยเห็นป่ะรสเดียวกับคอหมูแต่ว่ามีความนุ่มตอนแรกเข้าใจว่าซี่โครงหมูจะต้องแท้แล้วติดฟันไม่อันนี้นุ่มอยู่เห็นไหมหลุดมาเลยนี่ขนาดฟันไม่ดีนะอายุเยอะแล้วยังกินง่ายเลยอ่ะถือว่าดีหมักดีด้วยหอมกลิ่นย่างดูเด็กกินง่ายไหมไม่เหลืออะไรเลยว้าวมาต่อกันที่ไส้อั่วรีเจนซี่ดูซิว่าฉันจะเมาไหมนะเป็นคนชอบกินไส้อั่วเป็นคนชอบกินอาหารเหนือเป็นคนชอบกินรสชาติจัดจ้านต้องลองรู้สึกว่าแห้งไปนิดนึง
แต่สิ่งที่ดีงามคือมันมีกลิ่นรีเจนซี่จริงๆเบาๆแต่ไม่เมานะกลิ่นและรสชาติโอเคแต่ติดนิดนึงคือแค่รู้สึกว่าไส้อั่วแห้งไปนิดนึงอ่ะถัดมาเลยถัดเลยมาที่แกงรันจวนอันนี้เป็นแกงรันจวนเวียงจันทน์นะแต่ว่าปกติเราจะเห็นเป็นหมูชิ้นๆเป็นหมูสดอันนี้เหมือนเขาใช้หมูตุ๋นขอชิมน้ำก่อนแกงอร่อยไม่ได้เผ็ดเวอร์จัดจ้านหอมเครื่องเทศพวกสมุนไพรแล้วมีความเปรี้ยวไม่ติดหวาน wow. ต้องลองกินกับหมูสินะเฮ้ยอันนี้ชอบแกงรันจวนเวียงจันทน์อันเนี้ยพอเป็นหมูตุ๋นแล้วว่าดีว่ะพอหมูเลิศแกงรันจวนต้องสั่งไส้อั่วมาอยากลองแต่แค่รู้สึกว่าแห้งไปนิดนึงมาที่เมนูที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยหมูชาชูซาเตียอ่ะเอาทั้งคำเลยนะดูดิแกดู3ชั้นดูคอลลาเจนได้ตาอยากจะกรีดร้องแต่ไม่สามารถกรีดร้องได้เพราะอะไรเดี๋ยวคนตกใจทั้งร้านเพื่อพวกแกฉันจะกินทั้งคำเป็นความฉ่ำของฉันคอลลาเจนตายแล้วดีจริงๆเลยอะเขาปากหมดไปวะ1 2 3นุ่มมากมันกินชาชูในราเมงแต่ได้ความเป็นไทยๆเพิ่มโดยที่มันมีความเปรี้ยวหวานอารมณ์คล้ายๆน้ำไข่ลูกเขยแต่มีความจัดจ้านไม่ได้หวานนำเป็นเปรี้ยวนำเอาเป็นว่าร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่อยู่ในเวิร์กใกล้ๆกับโฮมโปรแล้วก็มีร้านอาหารหลายร้านนี่เป็นเห็นไอติมอยู่ข้างนอกเป็นเพิงเล็กๆแต่น่ากินเดี๋ยวขอตัวกินก่อนอันนี้คือร้านที่3นะแล้วเดี๋ยวไปกินไอติมแล้วเดี๋ยวข้างในอ่ะฉันเห็นร้านแบบที่ฉันอยากกินอีกเดี๋ยวจะพาไปดูเป็นร้านไหนขอกินร้านแบบติดแอร์บ้างรูๆบ้างเพราะว่าฉันอ่ะร้อนช่วงนี้อากาศร้อนมากอีตากล้องตาตั้มพยักหน้าใช่ๆพี่ไหนพยักหน้าสิ ร้อนจริงๆช่วงนี้มาถ่ายอากาศร้อนมากงั้นขอตัวกินก่อนบอกราคาหมดแล้วนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันไอติมข้างๆเลยเนี่ยเดินไปประมาณ15ก้าวถึงโอเคขอตัวกินก่อนนะจ๊ะตอนนี้ยังอยู่ที่หน้าร้านคลองหมูพระราม5ใช่ป่ะแล้วเมื่อกี้บอกว่าอยากกินของหวานเพราะอะไรอากาศมันร้อนจริงๆเราไม่อยากไปไหนไกลเพราะว่าเห็นไอติมกะทิสดอยู่ตรงข้างหน้านี่เองแล้วก็เดินไปสิบกว่าก้าวก็ถึงแล้วอันนี้คือร้านคลองหมูใช่ป่ะป่ะเดี๋ยวฉันพาเดินไปอยู่ตรงนี้เองป่ะป่ะตามมาไม่รู้อร่อยไหมอ่ะแต่ว่าเป็นบุฟเฟ่ส่งเครื่องด้วยแกแล้วก็เริ่มต้นที่29กับ39มีไข่หมกด้วยงั้นอย่าให้เสียเวลาอยากกินไอติมต้องได้กินป่ะสวัสดีครับนี่ก็คือเมื่อกี้ถามเขาแล้วเขาบอกว่าไอตัวไอศกรีมเนี่ยก็คือถ้าบอกเป็นบุฟเฟ่เครื่องใช่ป่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะตักเป็น29กับ39เพราะฉะนั้นฉันเอา39เลย yeah. แล้วก็เอาเป็นแบบไข่หมกด้วยนะเพิ่ม7บาทใช่ป่ะครับ yeah. เพิ่ม7บาทไข่หมกนะเป็น46บาทถ้าเป็นไข่หมกแล้วเครื่องอ่ะอยากตักอะไรตักเลยแต่รอบเดียวตักได้รอบเดียวนะเธออย่าตักหลายรอบนะเดี๋ยวเขาขาดทุน อ่ะงั้นเอาเป็น39ไข่หมกครับส่งเครื่องแล้วก็บุฟเฟ่เครื่องจ้ะอ่ะโอเคเขาก็ได้ไอศกรีมมาแล้วนะอันนี้คือ46บาทนี่ครับแล้วเดี๋ยวเราใส่เครื่องกดได้ไหมอ่ะก็ได้ครับกดได้ไหมดูขี้โกงอ่ะเราต้องหาพื้นที่ให้ใส่ก่อนนะทับทิมกรอบทับทิมกรอบเฉากล้วยเฉากล้วยลูกชิดเดี๋ยวกินกันเลยหน้าร้านนี่แหละแล้วก็นินทาเป่าคนเลยว่าอร่อยไม่อร่อยดีไหมเดี๋ยวไปยืนหลบให้คนเขาซื้อก่อนนะแล้วเดี๋ยวฉันยืนกินหน้าร้านนี่แหละจะบอกว่ากินไม่ได้ต้องถอดหน้ากากก่อนเฟซชิลฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะฉันจะได้กินง่ายๆกินไอศกรีมเลยแล้วกันอันนี้คือ46บาทนะรวมไข่หมกนะแล้วก็บุฟเฟ่เครื่องไอติมอร่อย
มื่อกี้คุยกับเขาเขาบอกว่าปกติก่อนโควิดอ่ะขายวันนึงเป็นถังนะบางทีถังนึงไม่พอเสาร์อาทิตย์แต่ช่วงนี้เงียบๆอร่อยอร่อย wow. เขาบอกเครื่องเขาเชื่อมเองด้วยนะแล้วก็ถั่วคั่วเองเขาเหนียวมูลเองก็เลยคิดว่าน่าจะโอเคอยู่อืมกระทุ่มกรอบดีหุ้ยอร่อยกว่าที่คิดดีเลยแบบไม่ให้กว่าที่คิดดีเลยเถากล้วยรีบกินไอติมก่อนเดี๋ยวจะไปข้างในอีกเวิร์กเนี่ยของกินเยอะมากเดี๋ยวไปนั่งห้องแอร์เย็นๆแล้วไม่ไหวแล้วอากาศร้อนมากไอติมกินแล้วว่าดีขึ้นแต่ยังไม่ช่วยต่อไปต้องหาร้านเย็นๆบ้านขอตัวกินก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านถัดไปนะโอเคฉันว่าร้านนี้น่าจะเป็นร้านสุดท้ายเพราะอะไรเอาจริงๆตอนนี้ฉันอิ่มมากแต่ว่าเพื่อพวกแกและมาถึงตรงนี้แล้วฉันเพิ่งจะรู้ว่าตรงนี้เรียกว่าโครงการสวนดอกลำเจียกตรงอันเดียวกับไอ้ที่กินไอศกรีมกับคอหมูพระราม5แล้วสุดโครงการน่ะมีร้านนี่เกียวโตโยชิโนะตอนแรกแบบว่าประทับใจกับการกินโอโคโนมิยากิหรือพิซซ่าญี่ปุ่นเพราะว่ากะว่าจะมาปิดที่ร้านนี้เลย yeah. แล้วพอไปหาข้อมูลเว้ยตายฉันเพิ่งรู้ว่าอันนี้คือร้านของพี่อู๋ธนากรหรือว่ามันคือพรหมลิขิตถ้าเกิดฉันได้เจอพี่อู๋มันต้องเป็นพรหมลิขิตฉันพูดเลยแต่ถ้าไม่เจอพี่อู๋ก็กินแล้วก็กลับแค่นี้เองเดี๋ยวกินเบาๆเอาแค่โอโคโนมิยากิไม่ต้องกินเยอะเพราะว่าฉันอิ่มฉันพูดเลยฉันอิ่มเนี่ยจริงๆตอนนี้จะไม่ไหวนี่กดพุ่งเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อพวกแกต้องให้ครบจบวันนี้ต้องดูเยอะที่สุดก็คือ5ร้านละกันอันนี้ถือเป็นร้านที่5แล้วก็ขอนั่งเย็นๆอย่างที่บอกเพราะว่ามันร้อนแต่ใจอยากกินแหละโอโคโนมิยากินั่นแหละปะปะชอบมากเขามาถึงเรียบร้อยแล้วพี่อู๋ไม่อยู่เพราะฉะนั้นน่ะผมลิขิตคงไม่มีเพราะฉะนั้นฉันจะสั่งแล้วก็กินแล้วก็กลับแค่นี้เองเข้าใจป่ะมาร้านนี้จริงๆคือเป็นร้านเดิมที่เคยอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะซึ่งฉันเคยกินประจำแล้วฉันจะเพิ่งรู้ว่าอ๋อร้านเดียวกันเพราะไม่เคยจำชื่อร้านรู้แต่ว่าออฟไปเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็คือมีร้านโอโคโนมิยากิอยู่เอาเป็นนี่เกียวโตโอโคโนมิยากินะครับที่หนึ่งนะครับแล้วก็ท็อปปิ้งเพิ่มเป็นไส้รวมแล้วก็เอาเป็นยากิโซบะซีฟู้ด2อย่างพอตอนแรกกะว่าจะกินผักเขามาสั่งแต่แป้งงั้นเดี๋ยวรอดูว่าน่ากินขนาดไหนแนะนำเลยถ้าเกิดใครชอบกินอาหารญี่ปุ่นนะชอบกินโอโคโนมิยากิกับเส้นยาพวกยากิโซบะนะร้านนี้อร่อยมากงั้นเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะจะบอกว่านึกถึงตอนเอียไปกินอีกร้านนึงเลยที่แถวๆตรงเอสคอร์ตอ่ะที่แบบทำกันเองจำได้ใช่ป่ะแต่ร้านเนี้ยเอาจริงก็เลิศอยู่เพราะเคยกินอย่างที่บอกนะขอกินยากิโซบะก่อนได้ป่ะดูดิเส้นยากิโซบะน่ากินมากแกดูดิเส้นแบบน่ากินมากอ่ะสวยไหมอร่อยมากเส้นหนึบมากเส้นดีมากไม่ผิดหวังตอนแรกก็คิดว่าหายไปไหนมาอยู่ตรงนี้นี่เองขอกินกุ้งได้ไหมนี่ดูกุ้งดิกุ้งตัวใหญ่มาก wow. บอกเลยว่าร้านนี้ซอสดีเส้นดีแล้วกินร้อนๆบนเตาร้อนๆนี่อีก
ตายแล้วลวกปากแน่เลยอะดูควันดิขอกัดครึ่งนะไม่ใช่ว่ากินไม่หมดนะแต่กลัวร้อนจริงๆอะกุ้งกรอบมากกรอบเด้งเลยไม่ใช่สดอย่างเดียวกรอบกรุบกรุบเลยอะเนื้อสดจริงๆมาที่โอโคโนมิยากิอันนี้คือใหม่ปั้นปั้นมือว่าอยากกินมากหั่นเลยหั่นเลยขอแบ่งเป็นครึ่งครึ่งก่อนเพราะซอสเขาอะใส่ไม่ให้แล้วเป็นซอสหวานเดี๋ยวเราจะใส่ซอสหวานเพิ่มเพราะว่าฉันชอบกินซอสแล้วเขามีซอสเผ็ดด้วยสำหรับคนชอบกินเผ็ดเดี๋ยวลองดูนะแบ่งเป็น2อันนะอันนี้คือซอสหวานก่อนนะส่วนอันช้อนสีแดงเป็นซอสเผ็ดมันจะมีพริกผสมเดี๋ยวจะชิมให้ดูว่าต่างกันยังไงแล้วเขาก็จะมีอย่างอื่นผสมอีกนะคือสมมติถ้าเกิดรู้สึกมายองเนสไม่พอใส่เพิ่มสิจ้าแล้วก็จะมีเป็นปลาป่นกับสาหร่ายนะใส่เขามีอะไรให้ใส่ก็ใส่เข้าไปเพราะญี่ปุ่นเขาก็กินต้องใส่ทุกอย่างเหมือนกันชิมเลยชิมเลยเอาแบบว่าเป็นซอสหวานก่อนนะมันร้อนแป้งดีมากมาลองที่ซอสเผ็ดดูอร่อยอ่ะมันอร่อยตรงที่แบบมันมีผักข้างในมันมีพวกเครื่องซีฟู้ดเครื่องหมูแล้วก็แบบแป้งมันหอมๆไงซอสเผ็ดก็ไม่ได้ถือว่าเผ็ดมากนะถือว่าโอเคอยู่นะถ้าเกิดกันไม่พอใช่ไหมมีพริกอีกใส่พริกลงไปเพิ่มได้เผ็ดขึ้นทันตาเลยมันว่าถ้าใครเขาเป็นอาหารญี่ปุ่นนะให้มาลองร้านพี่อู๋พริกชันเองพี่อู๋ธนากรมีอาหารญี่ปุ่นหลายอย่างแล้วเชื่อว่าต้องอร่อยแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะเขาเปิดมานานแล้วแล้วก็คือเคยอยู่ในห้างด้วยอะไรด้วยแล้วย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้คือทีเด็ดเขาคือโอโคโนมิยากิกับยากิโซบะแกต้องมาลองคือกินเบาๆไม่ต้องกินอาหารญี่ปุ่นหนักๆเน้นแป้งเบาๆพอ งั้นเดี๋ยวฉันกินก่อนแล้วเดี๋ยวฉันไปบอกอีกทีนึงหน้าร้านดีไหมแล้วก็คือว่าราคาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ปิดจบบล็อกเลยนะหนักๆขอตัวกินก่อนนะเดี๋ยวเส้นมันแห้งกำลังร้อนๆนะอร่อยแห่อิ่มเรียบร้อยก็คือเป็นว่าร้านเกียวโตโยชิโนของพี่อู๋ธนากรนะก็คือเอาจริงๆอร่อยไอตัวโอโคโนมิยากิเนี่ยคือซิกเนเจอร์จริงๆแล้วก็ยากิโซบะเลิศมากทั้งหมดทั้งมวลนะ613บาทนี่จ้าเพราะว่าอะไรฉันสั่งท็อปปิ้งเพิ่มด้วยคือเพิ่มท็อปปิ้งพิเศษทุกอย่างทุกสิ่งเลยอย่างนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เรามาแถวราชพฤกษ์ใช่ปะก็มีร้านอร่อยเยอะซึ่งจริงๆเอาจริงนะราชพฤกษ์ยังมีของอร่อยอีกมีตลาดฟู้ดวิลล่ามีนู่นมีนี่มันต้องมีเวลาแล้วต้องมาเดินต้องเป็นอีกหนึ่งบล็อกไปเลยเดี๋ยวไว้ว่างๆมาใหม่อันนี้เป็นส่วนราชพฤกษ์ที่มาจากทางสาทรนะมาจนถึงใกล้ๆกับตรงคริสตัลแค่นั้นเองจริงๆไปยาวไปตรงนู้นยังมีอีกเยอะไว้คราวหน้าไว้คราวหน้าก็เป็นว่าถ้าเกิดใครชอบบล็อกนี้ของพี่เกี้ยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เกี้ยด้วยที่สำคัญนะอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกรุงกริ๊งกรุงกริ๊งให้ฉันนะเป็นวันเดย์อีกหนึ่งวันที่ราชพฤกษ์นะอ่ะศึกนี้หนักมากจ้าอิ่มมากกลับบ้านแล้วดีกว่าแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่บล็อกหน้านะโอเคไปก่อนนะจ้าจุ๊บๆไม่มีแถมไม่มีแถมไม่ต้องรอดูตอนท้ายไม่มีแถมไปละเรียบร้อยครับไปแล้วจ้ะเพิ่งถ่ายงานเสร็จนะฮะอยู่ที่ร้านนุ่นบอกว่าอิ่มแล้วไม่กินอะไรแล้วพอมาสักพักหนึ่งนางอยากขนมอีกแล้วอันนี้ผมตั้มนะครับตากล้องนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าแกสั่งอะไรนะครับผมแต่
กำลังสั่งนะกำลังสั่งยังไม่รู้ตัวฮัลโหลอะไรอะไรฉันถอดไมค์ไปแล้วไงแล้วแกทำอะไรแกเดี๋ยวคนเขาเข้าใจผิดเปล่าอยากกินไอติมเฉยๆไม่มีอะไรบ้าน้องใจร้ายไปไปออกไปเดี๋ยวไปข้างนอกไม่ถ่ายไม่เอาไปฮัลโหลกินอะไรอ่ะน้องบ้าอร่อยอร่อยปกติแล้วอ่ะก็จะลืมปิดไมค์อ่ะถึงจะโดนแอบถ่ายอย่างวันนี้ปิดไมค์ไปแล้วอ่ะแล้วคือมันวันชีทเดย์อ่ะวันนี้วันถ่ายวันเสาร์อ่ะก็คือวันนี้ฉันจะกินอะไรก็ได้ไงเพราะวันอื่นฉันลดมาหมดแล้วอ่ะแล้วตามทำอย่างนี้แล้วก็คือเขาจะหาว่าพี่แอบกินขนมมาดิใช่ไหมล่ะไอ้ก็ฉันรู้สาบอกว่าเออปิดไมค์อะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะไหนๆก็ไหนๆก็ได้วะกินโชว์ก็ได้วะก็อยากกินไอติมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าสปอนเซอร์ซึ่งไม่ได้สปอนเซอร์นะคืออยากกินอยากกินอยู่แล้วเนี่ยแล้วดูกินโชว์อ่ะมีความสุขจังเลยอ่ะดูดิไม่พูดแล้วจะกินประจานฉันนักนี่อยากเห็นใช่ไหมก็จะได้รู้ไงคนเขาจะได้รู้ว่าพี่แบบนี้จริง